จะเริ่มตอนเอาใหม่ทุกคนตั้งสติแล้วผมด้วยต้องตั้งสติผมจะเริ่มไม่สามารถสั่งออเดอร์ได้ตอนวันพรุ่งนี้นะครับวันที่21เวลา9โมงจนถึงวันที่23 5ทุ่ม59ใช่เท่านั้นนะครับอันนี้เป็นข้อมูลสำคัญนะที่ทุกคนต้องรู้ไว้ไม่ใช่เอาแบบว่าโอ้ยขายเมื่อไหร่อะไรเงี้ยผมก็นั่นแหละ9โมงตรงเช็คไลน์แอดได้เลยครับผมแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะมาไลฟ์เนี่ยเราจะมาพูดแค่เวลาขายมันก็จะแปลกๆเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมาไขข้อสงสัยทุกคนแบบอาจจะต้องแนะนำแบรนด์นิดๆหน่อยๆให้ทุกคนฟังไม่ไลฟ์บินไม่เกี่ยวกับเพลงเลยไลฟ์บินมันเกี่ยวกับเน็ตผมมันขึ้นว่าสัญญาณขัดข้องมันก็เลยหลุดออกมาแล้วทีนี้คือผมก็เลยแบบต้องมีสคริปต์นิดนึงไม่ใช่สคริปต์หรอกมันเป็นเหมือนเนาะผมจะได้รันถูกขออุ้ยเหมือนไลฟ์ช้อปปี้เลยอ่ะก่อนที่เราจะคุยเล่นเรามาคุยงานกันก่อนแล้วกันนะครับอ่ะมีจำนวนจำกัดไหมมีครับแล้วผมทำมาน้อยมากน้อยแบบน้อยจริงๆอ่ะจำนวนผู้คนในไลน์ผมจำไม่ได้มีคนมีประมาณ 6,000 คนมั้งในไลน์แอดอะไรเงี้ยถ้างั้นมันกี่เปอร์เซ็นต์วะ 6,000 คือ100 3,000 คือ50อ่ะผมว่ามีประมาณอยู่ 25% ที่เป็นเจ้าของได้ใน 6,000 นั้นนะซึ่งมันมีจำนวนจำกัดนะครับผมอ่ะได้ชื่อแบรนด์อ่านว่าอะไรครับ CEO โอเคมันถึงเวลาแล้วผมขอรันงานก่อนนะเราค่อยมาแบบคลายข้อสงสัยกันคือชื่อแบรนด์นะครับ ANWYLL มันมาจากคำว่าคือมันจริงจังยังวะ ANWYLL นะครับผมอ่านว่า Unwill นะครับ Unwill ไม่ใช่ไม่ต้องไปอ่านตามบริษัทนะไม่ใช่ UNWYLL แล้วอันนั้นคือผมเล่าดีเทลในทวีตไปแล้วอือฮึนั่นแหละฮะอ่านว่า Unwill นะผมก็คือความหมายของแบรนด์มันแปลว่า Beloved นะครับผมก็แปลว่าผู้เป็นที่รักคือต้องเกริ่นก่อนว่าทำไมถึงได้ชื่อนี้คือตอนแรกผมลิสต์ชื่อมาเยอะมากแล้วมีแบบว่า มีอยู่เกือบ10อันอะแล้วมันจะเป็นคำแบบเท่ๆแบบสไตล์ผู้ชายตั้งชื่อแหละจะเป็นแบบ external อะไรไม่รู้ประมาณนั้นแหละโอ้ยเสลียด นั่นแหละทุกคนประมาณนั้นแต่สุดท้ายผมมาเลือกชื่อนี้เพราะว่าตอนแรกยังไม่ได้สนเรื่องความหมายด้วยซ้ำเราเลือกชื่อเพราะว่ามันมีความเป็นตัวผมสูงมากๆแบบมากๆเลยอะแค่ ANW แล้วมี Y ต่อผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละมันคืออานันท์ว่องชัวผมก็เลยมีความประเด็จการกับตัวเองนิดนึงก็เลยเอาชื่อแบบอันนี้ไปเลยแล้วสุดท้ายไปเจอความหมายอีกเราก็เซิร์ชไปถึงความหมายแล้วก็เจอแล้วก็แบบว่าเฮ้ยทำไมความหมายมันดีจังวะมันแบบว่าเออถ้าเกิดมันเป็นแบรนด์เนี่ยแล้วเหมาะเป็นความหมายมันคือแบบผู้เป็นที่รักอะไรเงี้ยถ้าเกิดเป็นแบรนด์แล้วเป็นผู้เป็นที่รักผมรู้สึกว่ามันดีมากๆไอ้คำถามเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะคือขอผมรันทรูก่อนโอเคนั่นแหละฮะประมาณนั้นคือในเรื่องของชื่อแบรนด์จริงถ้าเกิดเอาดีเทลแต่ว่าทุกคนไม่ได้อยากฟังหรอกมันก็มาจากแบบภาษาอื่นอะไรเงี้ยเออจริงแต่ไม่ต้องรู้ก็ได้แต่ว่ามันมีสตอรี่นะถ้าเกิดอยากรู้เดี๋ยวผมค่อยอธิบายก็ได้แต่ว่าดูจากหลายคนแล้วดูไม่ค่อยอยากรู้
ก็เลยมาที่คอนเซ็ปต์แบรนด์ต่อแบบเห็นมีหลายคนถามมาถามถึงว่าคอนเซ็ปต์แบรนด์